วิชาชีวิตช่วงชีวิตของคนเรานั้นมีวิชามากมายที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเพื่อความเจริญก้าวหน้าและผาสุกวิชาเหล่านี้เปิดสอนทั้งในโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยมีการวัดผลอย่างจริงจังแต่มีวิชาหนึ่งที่มักถูกจะละเลยและแทบไม่มีสอนในสถาบันการศึกษาใดๆนั่นก็คือวิชาชีวิตมีวิชามากมายที่เรียนอย่างหน้าดำค่ำเครียดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยครั้นสอบผ่านแล้วหลายคนแทบไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์เลยแต่วิชาชีวิตนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตลอดเวลาวิชามากมายเรียนแล้วช่วยให้ร่ำรวยมีสถานภาพทางสังคมแต่ไม่ได้ช่วยแก้ทุกข์ได้เลยไม่ว่ายามเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกต่อว่าด่าทอสูญเสียคนรักหรือล้มป่วยในขณะที่วิชาชีวิตนั้นช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาชีวิตไปได้ด้วยดีแม้ประสบกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิตจิตก็ยังเป็นปกติสุขอยู่ได้วิชาชีวิตช่วยให้เราไม่จมทุกข์หรือซ้ำเติมตนเองยามประสบปัญหาขณะเดียวกันก็ไม่หลงละเลยในลาภยศและความสำเร็จมีภูมิคุ้มกันรักษาใจไม่ใช้อารมณ์อกุศลครอบงำและสามารถเป็นสุขได้ในทุกหนแห่งเมื่อพัดพรากก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อสูญเสียก็ไม่ตีอกชกหัวเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่คร่ำครวญและเมื่อจะตายก็ไม่พรั่นพรึงวิชาชีวิตนั้นเรียนได้จากประสบการณ์ชีวิตโดยมีปัญหาต่างๆเป็นทั้งการบ้านและบททดสอบโดยมีความตายเป็นการสอบไล่ชีวิตที่ไม่มีการแก้ตัวหากสอบตกก็ทนทุรายก่อนตายโดยมีอบายเป็นที่หมายหากสอบได้ก็จากประหยัดสงบและเข้าถึงสุคติน่าเสียดายที่คนจำนวนไม่น้อยพากันสอบตกเพราะไม่คิดว่าจะมีการสอบไล่ชนิดนี้รออยู่จึงไม่ได้เตรียมตัวแม้แต่น้อยหรือหนักกว่านั้นคือไม่คิดว่ามีวิชาชีวิตที่ต้องเรียนเลยด้วยซ้ำทั้งชีวิตจึงปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปแต่ผู้มีปัญญานั้นย่อมตระหนักเสมอว่าชีวิตนี้มีขึ้นเพื่อการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่สำคัญคือวิชาชีวิตดังนั้นจงหมั่นศึกษาหาบทเรียนจากวิชานี้อยู่เสมอรางวัลที่ได้คือเมื่อยังมีลมหายใจก็เป็นสุขในทุกที่ครั้นวาระสุดท้ายมาถึงก็พร้อมรับความตายด้วยใจสงบจากข้อธรรมคำสอนพระไพศาลวิสาโล